ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเย้ยไม่มีนายกคนไหนถวายสัตว์ผิดพลาดสงสารกำลังจะเปลี่ยนเป็นสมเพศวันที่28สิงหาคมพลโทภารดรพัฒนถาปุตรที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าขณะนี้ความเป็นจริงที่รับรู้กันไปทั่วทั้งในและต่างประเทศแล้วว่ารัฐบาลสืบทอดอำนาจนี้มีปัญหาเรื่องการถวายสัตว์ปฏิญาณตนทำให้รัฐบาลที่มีสถานะไม่มั่นคงพร้อมล้มคว่ำได้ในทุกขณะหัวใจสำคัญที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้คือรัฐบาลต้องทำความกระจ่างชัดว่าคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันนี้จะถวายสัตว์ปฏิญาณตนได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์แบบตามรัฐธรรมนูญบัญญัติได้อย่างไรและเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยทั่วกันพลโทภารดรกล่าวอีกว่าหากรัฐบาลยังไม่รีบเร่งแก้ไขปัญหาการถวายสัตว์นี้แล้วจะยิ่งทำให้เกิดเป็นปมปัญหาแบบลุกลามไม่รู้จบสร้างความไม่เชื่อมั่นกับต่างประเทศและอาจจะไปถึงขั้นมีการฟ้องร้องเป็นคดีความระหว่างภาครัฐกับประชาชนหรือระหว่างภาครัฐกันเองอันเนื่องมาจากความไม่ชัดเจนในสถานะของคณะรัฐมนตรีเรื่องใหญ่สำคัญขนาดนี้ไม่เคยมีอดีตนายกคนใดเขาผิดพลาดกันเลยจึงน่าจะมีความละอายใจและพิจารณาตนเองได้แล้วแต่ก็ดันทุรังเดินหน้าต่อไปไม่ตระหนักถึงความเสียหายต่อบ้านเมืองเลยอย่างไรก็ตามเริ่มมีเขาลางให้พี่น้องประชาชนได้เห็นกันแล้วค่ะว่าเดิมทีฝ่ายรัฐบาลได้มีความสงสารร่วมทุกข์ร่วมสุขกับผู้นำสืบทอดอำนาจแต่ขณะนี้เห็นแนวโน้มเอียงแล้วค่ะว่าความสงสารกำลังจะเปลี่ยนไปเป็นความน่าสมเพชเข้ามาแทนที่และกำลังจะมีบางกลุ่มบางพวกเริ่มผ่าตัวออกห่างจากผู้นำสืบทอดอำนาจกันแล้วรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำจึงใกล้ยุติบทบาทลงในอนาคตอันใกล้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ